Hello，大家好，欢迎大家回到开心学汉语直播视频第648集。สวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกครั้งกับป๊อปปี้ยังเรียนสนุกเรียนง่ายได้ผลแน่นอนนะคะวันนี้เป็นไลฟ์ที่648แล้วนะคะแป๊บเดียวก็มาถึง648แล้วนะคะป๊อปปี้ยังก็เตรียมเนื้อหาที่เกี่ยวกับเรียกว่าเป็นประโยคที่เวลาเราพาเพื่อนเราไปเที่ยวนะคะหรือว่าเราอยู่กับคนจีนเนี่ยก็มักจะพูดประโยคเหล่านี้นะคะวันนี้ก็มีหลายประโยคเลยทีเดียวซับเยอะนะวันนี้จะเป็นประโยคที่แบบซับซ้อนและยาวนิดนึงนะคะใครที่ไม่มีพื้นฐานเลยอาจจะรู้สึกว่ามันอาจแบบยากไปนิดนึงแต่ว่าสามารถมาเก็บคำศัพท์เอาไว้ได้เพราะยังไงเนี่ยถึงจุดนึงก็ต้องเรียนตรงนี้อยู่แล้วนะคะแต่ใครที่มีพื้นฐานแล้วนี่ก็คือเหมาะมากเลยควรจะเรียนรู้ในไลฟ์นี้นะคะตาเจ้าสวัสดีค่ะนี่ฮาวมาแล้วก็อย่าลืมนะใครที่มาดูแล้วอย่าลืมทักทายแบบภาษาจีนนิดนึงขอเป็นคำว่าสวัสดีตอนเย็นละกันนะนอกจากนี้ฮาวเราเปลี่ยนเป็นอย่างวันช่างฮาวนะคะลองทักกันว่าวันช่างฮาวที่แปลว่าสวัสดีตอนเย็นไม่ใช่หวานอันนะถ้าหวานอันนี่คือกู๊ดไนท์แบบแยกย้ายหวานอันนี้ต้องใช้แบบตอนที่ปิดไลฟ์นะคะแต่เวลาที่เราเจอกันเนี่ยเราต้องทักทายนะคะตอนเย็นๆว่าวันช่างฮาวหวานช่างฮาวนะคะโอเคอีกสักครู่จะเริ่มแล้วนะคะอย่าลืมเตียนจั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 นคลิกไลค์นะเตียนจันส่งดาไอให้有分享นะคะคลิกไลค์ให้เลิฟแล้วอย่าลืมแชร์แบ่งปันกันคนละแชร์สองแชร์ด้วยนะคะเนาะวันนี้นะคะก็จะแบบเรียนเกี่ยวกับประโยคที่เวลาเราอยู่กับคนจีนเนี่ยมักจะพูดคุยกันด้วยประโยคเหล่านี้นะคะสัญญาณชัดเจนเนาะ信号好是不是信号好对吧ถ้าสัญญาณชัดเจนเดี๋ยวเราก็จะเริ่มแล้วนะคะสัญญาณชัดเจนพิมพ์1เสียงชัดเจนพิมพ์2พร้อมที่จะเรียนพิมพ์เลข6มาได้เลยนะคะน่าจะพร้อมกันแล้วใช่ไหมคะน่าจะจุนไปหอช่างเครื่อหรอได้ปะโอเคเราซึก็จะเริ่มแล้วนะมาแล้วพร้อมแล้วแชร์ไป30กว่าแล้วนะคะโอเคมาเลยเริ่มเลยวันนี้เนื่องจากว่า iPad ของเราซื้อเนี่ยแบตมีอยู่แค่45เท่านั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยน่าจะอยู่ได้ประมาณแค่ครึ่งชั่วโมงอะไรประมาณนี้นะคะเพราะเราเปิดตลอดเพราะเราเรียนสั้นๆแค่ตัวปั้นก็สาวเชิร์มอสแบตมันจะหมดนะคะเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มกันแล้วนะคะแชร์ภาษาจีนพูดได้ไงคะเราเชิร์คำว่าแชร์นะคะก็จะใช้คำว่า分享分享แปลว่าแชร์นะคะเพื่อนๆพิมพ์ได้พิมพ์มาเลย分享แปลว่าแชร์ส่วนเตียนจันคือคลิกไลค์นั่นเอง分享ก็คือแชร์หรือว่าถ้าในโลกโซเชียลคือการแชร์ลิงก์แชร์ภาพแชร์รูปอะไรแบบนี้ได้หมดนะคะถ้าใช้ในชีวิตประจำวันคำว่า分享คือการแบ่งปันอย่างเช่นว่า要分享给朋友分享给朋友吃แบ่งให้เพื่อนกินด้วยอะไรแบบนี้นะคะโอเคมาเริ่มเลยนะคะวันนี้เนี่ยจะมาจากอัลบั้มนี้เดี๋ยวเราซื้อเลือกนี่ไม่ใช่ตังเสียงนี่ค่ะประโยคคำศัพท์ที่ใช้บ่อยนะคะอันนี้จะเป็นอันนี้เลยนี่อะมาดูกันนะคะมาดูกันนะคะจริงๆนี้เราซื้อทำไว้แบบร้อยกว่าประโยคแล้วอันนี้เอาบางส่วนมาให้มาสอนพวกเรานะคะซึ่งคิดว่ามันเป็นประโยชน์ที่เรียกว่าเหมาะสมแล้วก็ได้ใช้บ่อยๆด้วยอย่างประโยคนี้นะคะเอาอันแรกเลยนี้ดีกว่านะคะจะเกิด句子第38句เป็นประโยคที่38นะคะก็คือน้าหาว自己的东西น้าหาว自己的东西เราซื้อก็แปลให้แล้วแต่อยากจะมาอธิบายวิธีการใช้รูปประโยคโครงสร้างและไวยากรณ์นะคะน้าหาว自己的东西什么意思呢เรามาแงะแคะแกะคำกันนะคะน้าหาว自己的东西เนี่ยมันมีความหมายแปลให้อยู่แล้วแปลว่าถือของของตัวเองให้ดีๆนะหรือว่าเก็บของของตัวเองให้ดีๆนะคะประโยคนี้น้าหาว自己的东西เนี่ยก็จะเวลาที่เราไปเที่ยวนะคะเวลาไปเที่ยวหรือเป็นกรุ๊ปทัวร์อะไรแบบนี้ไปเที่ยวด้วยกันเนาะเวลาที่เราจะแบบแยกคือเหมือนกับจะกลับแล้วหรือว่าจะ
move on จากตรงนั้นแล้วเนี่ยเราก็เอ้ยแบบเก็บของให้เรียบร้อยนะดูของให้ดีๆแบบเก็บให้เรียบอย่าลืมสิ่งของอารมณ์ประมาณเนี่ยเราก็จะใช้คำว่าหนาหอซื้อจิตะตงชิหรือเวลาถ้าแบบไม่ต้องไปเที่ยวก็ได้เราไปกินข้าวด้วยกันอะไรแบบเนี้ยหรือเรากำลังคุยกันอยู่ตรงนั้นอยู่แล้วเราจะแยกย้ายกันแล้วเราก็จะพูดเอ้ยหนาหอซื้อจิตะตงชินะคะซึ่งคำว่าหนานะคะลวงรัดขอบคุณสำหรับดาว50ดวงนะคะเชี่ยๆนะคะพวกเราสามารถส่งดาวตอนนี้ Facebook ก็มีการให้ดาวกับแฟนเพจได้นะคะเป็นการสนับสนุนแฟนเพจเนาะให้ดาวเป็นกำลังใจกันนะคะคำว่าหนานะคะเป็นคำกริยานะหนาเป็นคำกริยามีความหมายแปลว่าอะไรหนาคือสมัยเสือเฉยเสือหนาเป็นคำกริยาแปลว่าหยิบถือเอาจับได้หมดเลยหยิบถือเอาจับนะคะก็คือหนามันมีความหมายที่เกี่ยวข้องกับมือแน่นอนเพราะตัวอักษรนี้มีคำว่าโฉอยู่ด้านล่างนะคะเพราะฉะนั้นหนาแปลว่าหยิบถือเอาจับนะคะซึ่งด้านหลังหนามีคำว่าเห่าอยู่ด้วยอ่ะเห่าแปลว่าอะไรปกติที่เราได้ยินคำว่าเห่าก็คือสวัสดีก็ได้ใช่ไหมคะไอ้เห่านี่เห่าเห่าแบบนี้ใช่ไหมคะสวัสดีสบายดีได้หมดนอกจากนี้แปลว่าดีก็ได้ชื่อก็หอมมากเฮ้ยหอมอันนี้ก็ดีแล้วก็ยังมีความหมายอีกแบบนึงเวลาที่มันวางไว้ข้างหลังคำกริยาทุกคนจดไวยากรณ์นะคะเวลาที่มีคำกริยาแล้วตามด้วยหา verb บวกหาจะเป็นการบอกว่าทำสิ่งนั้นให้เรียบร้อยทำสิ่งนั้นให้เสร็จเข้าใจยังเช่นเราสมมตินะหอมแปลว่าถือให้ดีๆนะถือให้เรียบร้อยนะนะคะเราสมมติว่าชื่อหอมนะชื่อหอมละ我吃好了吃好มันไม่ได้หมายถึงว่าเรากินแบบกินของดีอะไรแบบนี้ไม่ใช่แต่เป็นการบอกว่าเรากินเสร็จแล้วหรือเช่นบอกว่าเสียหาละเสียหาแปลว่าอะไรหาก็คือดีใช่ไหมเสียแปลว่าเขียนเสียหาละเขียนเสร็จแล้วเขียนเรียบร้อยแล้วนั่นเองนะคะคราวนี้กลับมาต่อเนาะโอเควันมาหลายท่านจะกับนะหาก็คือถือให้ดีๆนะถืออะไรเรามาดูกันนะคะ自己的东西自己แปลว่าตัวเองนะคะใครไม่ได้คำไหนจดนะคะพิมพ์มาเลยนะ自己的แปลว่าของตัวเองนะ自己แปลว่าตัวเองนะคะ自己แปลว่าตัวเองมีเตอตัวนี้เป็นเตอที่ใช้แสดงความสัมพันธ์มันจะแปลว่าของหรือที่สี่นะ自己的ของตัวเอง东西แปลว่าสิ่งของนะ自己的东西自己的东西就是说ของตัวเองอ่ะเนี่ยมันประโยคนี้จะแบ่งออกเป็นวลีสั้นๆ2อันคือหนาหอหนาหอซึ่งหนาหอเนี่ยปกติก็พูดกันบ่อยๆแบบเอ้ยถือดีๆนะเอ้ยหนาหอนี่หนาหอสมมติว่าถือแบบดูเหมือนไม่ตั้งใจเดี๋ยวมันจะหล่นอะไรประมาณนี้เอ้ยนี่หนาหอนี่หนาหอถือดีๆแล้วใส่ข้างหลังหอใส่สิ่งนั้นลงไปได้เลยเช่นเนี่ย自己的东西ของตัวเองถือของตัวเองให้ดีๆนะเก็บของตัวเองให้ดีๆนะหนาหอ自己的东西เข้าใจยังคะนะนะหอบ自己的东西สมมุติว่าเราซื้อเปลี่ยนบ้างนะคะเราลองเปลี่ยนเป็นแบบถือกระเป๋าตังค์ดีๆสิถือกระเป๋าตังค์ดีๆสิแบบถือไงเดี๋ยวก็หล่นที่เอามาหนีบเอาไว้ที่จักรแลอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแล้วเอ้ยถือขอถือกระเป๋าเงินดีๆเพราะฉะนั้นเนี่ยมันมีคำว่ากระเป๋าเงินแล้วก็เอากระเป๋าเงินเนี้ยแทนที่คำว่า自己的东西ได้เลยแทนคำว่า自己的东西ได้เลยนะคะคำว่ากระเป๋าเงินจะมาช่วยนะกาสุลาเชกระเป๋าเงินพูดว่าอย่างไรพูดยังไงคะกระเป๋าเงินจะมาช่วยมาดูซิได้ไหมนะค่ะ不要拿走别人的东西อย่าหยิบของของคนอื่นไปใช่ค่ะคุณหมอซื่อตรงนะคะซาซิปะพานี来了拿好自己的钱包哎对钱包ก็คือกระเป๋าเงินใช่ไหมคะถ้าเราบอกเอ้ยถือกระเป๋าเงินดีๆก็拿好เฉียนเปาจริงๆใช้เฉียนเปาเลยก็ได้นะคะตัวพี่เนี่ยว่าน้าหาเฉียนเปาแต่ก็ถือกระเป๋าเงินดีๆตัวน้าหาเฉียนเปานะคะเก่งมากสมมติเป็นกระเป๋าก็น้าหาเปานะเหมือนหิ้วๆเหมือนจะหล่นนะคะเดี๋ยวเราสักแป๊บนึงนะคะไปเปิดไฟอีกตัวนึงกันเก็บเงินไว้ด้วยค่ะสมมติว่า
啊，老师拜托的哈。刚才是拿好自己的钱包啊，然后มีกระเป๋าก็คือ包包什么的，ที่我们จะหล่นแล้วก็เอ้ย拿好自己的包包，ก็อารมณ์ประมาณว่าถือกระเป๋าเราให้ดีถือกระเป๋าดีๆสิใช่ไหมอาจจะเป็นอย่างอื่นก็ได้ถือมือถือดีๆดีเดี๋ยวก็หล่นหรอกอ่ะใช่ไหมเดี๋ยวแบบคนมาหยิบไปไอ้拿好手机拿好手机ได้หมดเลยนะคะคือฟาเดียค่ะตัวหนาจะเป็นหนาตัวนี้นะคะหนาตัวนี้ดูดีๆนะคะเนาะนี่ฮาวค่ะพัชมนเจอสวัสดีทุกคนนะคะเก่งมากอ่ะนี่คือวิธีการเตือนนะคะว่าถือดีๆนะแบบว่าจับดีๆนะอะไรพวกนี้ก็คือหนาหาวนี่คือหนาหาว自己的东西โอเคไหมเข้าใจใช่ไหมคะ明白了吗เข้าใจยังใช่นะคะเข้าใจแล้วก็พิมพ์คำว่าเข้าใจบอกเราซื้อได้เลยนะคะเพราะเราชื่อ我明白了เราชื่อ我明白了นะคะเดี๋ยวเราจะไปดูประโยคต่อไปกันเนาะเข้ามาแล้วอย่าลืมนะคะ点赞还有分享哦点赞和分享นะคะแชร์ได้เลยเนาะ拿自己的什么对拿ใช่拿แปลว่าหยิบถือเอาจับได้หมดนะคะคราวนี้เรามาดูกันต่อไปเข้าใจนะข้าวเหนียวเข้าใจแล้วกุ้งเข้าใจแล้วงั้นเราไปต่อนี่ค่ะ第三十九卷赶快上车赶快上车什么意思我们来看赶快上车คำว่า赶快ไวยากรณ์มาอีกแล้วนะคะกันไข้มีความหมายแปลว่ารีบๆหรือเร็วๆนะคะซึ่งมันจะไม่เหมือนกับคำเมื่อวานที่เราสื่อสอนว่าสองเรียนอันนั้นคือเวลาที่เร็วใช่ไหมเร็วกว่าที่มันเกิดขึ้นหรือกำหนดแต่เวลาที่เราต้องการให้การกระทำนั้นมันเร็วๆเนี่ยเราจะใช้คำว่ากันไข้เราจะยงกันไข้จะกระซื้อกันไข้แบบรีบหน่อยนะคะทำให้มันเร็วๆหน่อยนะคะรีบหน่อยแล้วก็จะใช้คำว่ากันไข้เนาะแล้วก็ใส่คำกริยาได้เลยเป็นการบอกให้รีบทำสิ่งใดนะคะเป็นการบอกให้รีบทำสิ่งใดปีรู้ยกตัวอย่างเช่นนะคะถ้าเราจะบอกว่ากันไข้上车上车ขึ้นรถค่ะเรามา上车ก็เป็นคำกริยาคือขึ้นรถเพราะฉะนั้นถ้าเราพูดว่า上车上车ก็แปลว่าขึ้นรถไม่ได้แบบรีบไม่ได้เร่งอะไรแต่เมื่อไหร่มีคำว่ากันไข้เข้ามาปุ๊บมีคำว่ากันไข้เข้ามาปุ๊บรีบขึ้นรถเลยเร็วกันไข้上车快来不及了赶快上车จะไม่ทันแล้วนะรีบขึ้นรถเลยค่ะกันไข้上车นะคะใช่比如说这里不能停赶快上车这儿不能停赶快上车这不能停ก็คือหมายว่าตรงเนี้ยมันจอดไม่ได้ไงตรงนี้มันจอดไม่ได้เพราะฉันรีบขึ้นรถเลยนะคะบางทีเนี่ยเราไปกับเพื่อนเนี่ยเราแค่2คนไงบอกว่าเนี่ย我去开车然后你赶快上车啊我先去开车我开到这里来你赶快上车我去开车开到这里来你赶快上车แล้วก็บอกเพื่อนว่าเนี่ยเดี๋ยวฉันจะไปขับรถ我去开车เดี๋ยวฉันจะไปขับรถก่อนนะ开到这里来ขับเนี่ยมาที่ตรงนี้ขายแล้วเจอรีแลมีการควายช่างช้าแล้วเธอก็รีบขึ้นรถเลยบางทีต้องบอกเพื่อนว่าอาจจะแบบจอดได้แบบแป๊บเนี่ยแบบเปิดไฟแป๊บหนึ่งคุณต้องรีบขึ้นเพราะมันจอดไม่ได้การควายช่างช้านะคะด้วยล่ะนะเพราะฉะนั้นการควายบวกเวิร์บก็จะเป็นการบอกว่ารีบทำสิ่งนั้นอย่างพี่นี่ประพันธ์บอกว่าการควายชื่อฟันด้วยการควายชื่อฟันเฮ้ยรีบกินข้าวการควายช่างช้า过五分钟就要出发了过五分钟就要出发了เพราะอีก5นาทีอ่ะ过五分钟อีก5นาทีก็จะทำไมคะ出发了出发แปลว่าออกเดินทางนะเลยใช่แบบ赶快写吧赶快写吧马上要开始上课了赶快写吧写แปลว่าอะไรสมมติเราทำกันบ้านไม่เสร็จใช่ป่ะก็แบบรีบๆเขียนโอ้ยรีบๆเขียนเลยมาสร้างเจ้าหมาสร้างเจ้าช่างเครื่องเดี๋ยวก็จะแบบเข้าเรียนแล้วนะคะประมาณนี้เนาะนี่ไงสมบอกว่าการควายกวนจูได้ค่ะเพราะกวนจูเนี่ยมันแปลว่าเหมือนกับติดตามใช่ไหม follow แบบเฮ้ยรีบ follow ไปเช่นการควายกวนจู这个频道你赶快关注这个频道คุณเนี่ยรีบติดตามแบบช่องนี้เลย channel นี้ดีมากเลยนะ这个频道非常好你赶快关注他นะคะ
还有赶快回家ได้รีบกลับบ้าน非常好赶快回家นะคะกันค่อยไวล่ะว่าเขาช้างหนีได้ค่ะรีบกลับมานะฉันคิดถึงเธอหวานอะไรเบอร์นั้นนะคะทิมมี่บอกว่าหัวเชอร์要出发了我们赶快上火车吧ได้กันค่อย洗澡可以กุ้งเคย赶快洗澡คือรีบอาบน้ำเลยนะคะรีบไปอาบน้ำเร็วนะคะกันค่อย这不能停美美ค่ะตัว这เติมคำว่าหลีก็ได้这里或者这儿ต้องมี耳ด้วยนะคะเป็นการบอกว่าที่นี่นะคะ这不能停赶快上车นะคะมีอะไรอีก lift ภาษาจีนพูดยังไงครับlift นะคะเพื่อนๆรู้ไหมคะ lift ภาษาจีนพูดยังไง lift ก็คือเตี้ยนทีเตี้ยนทีก็คือ lift นะคะเตี้ยนทีคือ lift นะคะช่วยพิมพ์หน่อยนะเดียถามว่าใช้ควายเดอร์ได้ไหมคะใช้ควายเดอร์ก็ได้เช่นควายเดอร์ช่างเฉอก็ได้เหมือนกันค่ะกันควายช่วยเจ้ารีบไปนอนเลยได้ค่ะยุ้ยนะคะเชื่อปู่หนังทิ้งกันควายช่างเฉอตาด้วยละ非常好นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนได้แล้วนะวันนี้มี2ไวยากรณ์2อันไปแล้วนะคืออันแรกที่เราซื้อบอกว่า verb บวกคำว่า how ก็เป็นการบอกว่าทำสิ่งนั้นให้เรียบร้อยทำสิ่งนั้นดีๆนั่นเองนะคะกริยาเช่นนะหอก็ถือดีๆนะข้างหอก็คือดูให้ดีๆดูให้เรียบร้อยเนี่ยข้างหอนะคะโซ่还有什么比如说你要做好做好คือทำให้มันดีๆนะอะไรพวกนี้นะคะแล้วสิ่งที่ทำเนี่ยคำนามหรือ object ก็จะวางข้างหลังนะนี่คือไวยากรณ์อันที่หนึ่งของเรานะคะต่อมาการควายการควายแปลว่ารีบๆนะคะวางหน้าคำกริยาตัวใดเป็นการบอกให้รีบทำสิ่งนั้นเลยนะคะเตี้ยนทีแปลว่าลิปโขงแปลว่าลิปสติกใช่ถูกต้องค่ะเตี้ยนทีถูกต้องนะคะไปต่อที่39您需要帮助吗您需要帮助吗มาอยู่ประโยคนี้กันนะคะประโยคนี้จริงๆเราสอนบ่อยมากมันเป็นประโยคที่เราคิดว่าเราคิดว่าสำคัญนะสำหรับคนที่เรียนภาษาจีนนะคะแล้วยิ่งใครที่ทำงานด้านบริการเนี่ยแบบเราเรียนรู้คำเนี่ยไว้ก็ดีมากรวมถึงว่าถึงแม้เราจะไม่ได้ทำงานด้านบริการนะคะแต่เวลาที่หรือว่าเราไปอยู่เมืองจีนเนาะหรือแวดล้อมด้วยคนจีนเกิดบางทีเนาะเราหน้าตาเรามันฟีลลิ่งมันออกว่าเหมือนเราต้องการความช่วยเหลือคนจีนเขาพูดแบบประโยคนี้มาเราจะได้ฟังออกว่าเนี่ยเขายื่นมือเข้ามาขอมาให้ความช่วยเหลือเราแล้วนะคะเราจะได้บอกสิ่งที่เราต้องการให้เขาช่วยเหลือได้นะคะก็คือ您需要帮助吗นะคะประโยคคือคุณต้องการความช่วยเหลือไหมเหมือนแบบมีอะไรให้ดิฉันช่วยไหมก็คือ您需要帮助吗นะคะซึ่งหนีหรือหนิงเนี่ยมันก็จะมีความหมายแปลว่าคุณหรือท่านนะคะถ้าส่วนใหญ่เนี่ยประโยคนี้จะใช้เป็นหนินเนื่องจากว่ามันเป็นประโยคที่ค่อนข้างเป็นทางการนิดนึงนะคะแล้วก็ใช้คำว่าหนินเป็นการให้เกียรติอีกฝ่ายนึงนะคะชื่อย่อแปลว่าต้องการชื่อย่อแปลว่าต้องการนะคะปองจู่เนี่ยแปลว่าช่วยเหลือช่วยเหลือหรือความช่วยเหลือได้หมดแล้วก็มาที่อยู่ท้ายประโยคเนี่ยแปลว่าไหมหรือเปล่าแล้วเราก็เอาคำศัพท์พวกนี้มารวมกันหนิน需要帮助吗一二三四有四个词变成了一个句子คำศัพท์4คำเป็น1ประโยคแล้วเห็นไหมคะ你需要帮助吗นะคะอย่างเวลาถ้าเราเห็นแบบอย่างเช่นผู้โดยสารเงี้ยอยู่บนสนามบินอยู่ในสนามบินใจที่ฉังหลีนะคะ好像他在找什么东西นะคะ看得出来他需要帮忙你可以走进去然后问他说你需要帮忙吗你需要帮助吗帮忙帮助ได้หมดคือคุณต้องการความช่วยเหลือไหมนะคะหรือเราเห็นลูกค้าเข้ามาในร้านเนี้ยบางทีดูเหมือนลูกค้าเขาจะต้องการแบบอยากจะถามอะไรบางอย่างมันจะสอบถามเขากำลังหาเจ้าหน้าที่อยู่เราก็แบบออกมาพอดีเราก็เดินเข้าไปเอ้ย你好你需要帮助吗你好你需要帮助吗ก็สวัสดีค่ะไม่ทราบว่าต้องการความช่วยเหลืออะไรไหมคะมีอะไรให้เราจริงๆมันแปลแบบนี้ก็ได้นะมีอะไรให้เราช่วยไหมแบบนี้ก็ได้นะคะเก่งมากค่ะทุกคนเนาะโบจ๋าบอกว่าหนินแปลว่าคุณชิยาคือต้องการนะคะปังจู้คือความช่วยเหลือแล้วก็มาแปลว่าหมายถูกต้องเก่งมากนะคะ好像他在找什么东西可以向他可以问他你需要帮助吗ถูกต้องค่ะสรุปดีทุกคนเลยทั้งยุ้ยทั้งพงพัฒน์นะคะ
很棒，对了，就是这个意思。你需要帮助吗？นะคะ嗯，ถ้าสมมติเราต้องการเนี่ยก็เอ้ยขอ谢谢แล้วก็ตามด้วยสิ่งที่เราต้องการได้เลยอย่างเช่นมันจะเอ้ย谢谢请问你们这里有没有什么什么ก็ได้เลยก็บอกต่ออย่างเช่นขอบคุณค่ะไม่ทราบว่าที่นี่มีจุดๆๆอะไรแล้วก็ถามได้เลยนะคะอืมหรือสมมติว่าเราอยู่ในสนามบินเราหาประตูทางออกขึ้นเครื่องไม่เจอสมมติประตูทางออกขึ้นเครื่องของเราคือเบอร์6อ่ะลิ่วเฮาเติงจีเขาลิ่วเฮาเติงจีเขาเราก็สามารถถามเขาถามมีเจ้าหน้าที่นะคะเอ้นี่ช่วยเอาปังจูมาคุณต้องการความช่วยเหลือไหมแล้วเอ้ชื่อเดอะชิงวันลิ่วเฮาเติงจีเขา怎么走呢六号登机口怎么走呢ประตูทางออกขึ้นเครื่องหมายเลข6อ่ะต้องไปทางไหนหรอคะแบบนี้ก็ได้นะคะหรือสมมติว่า手机丢了มือถือหายอ่ะแล้วก็那个我手机丢了请问那个อาจจะเป็นแบบจุดไหนดีอะที่แบบสามารถหามือถือได้อะบอกว่าอ่ะ我的手机丢了不知道您有没有捡到สมมติร้านอาหารเราลืมไว้ที่ร้านอาหารนะคะ你把手机落在咖啡厅里把手机落在咖啡厅里เรียกว่าอะไรคะโทรศัพท์มือถืออะลืมอยู่ใน coffee shop นะคะในร้านกาแฟอ่ะนึกได้ก็เลยกลับมาแล้วก็ถามฝูงอยู่นะคะถามพนักงานว่า不好意思เขาอาจจะถามไอ้มีช่วยบังจูมาแบบเรามาหน้าเลิกแล้วไอ้มีช่วยบังจูมาว่าใช่ใช่我把手机落在这里了您有没有捡到我把手机落在这里了落คือแบบหล่นทิ้งเอาไว้ที่เนี่ย您有没有捡到คุณเก็บได้หรือเปล่า您有没有捡到คุณเก็บได้หรือเปล่าอารมณ์ประมาณนี้นะคะใช่มันเป็นวิธีการแบบว่าขอความช่วยเหลืออย่างหนึ่งนะคะใครสามารถเก็บคำศัพท์ได้ก็เก็บไปเลยนะคะ请问六号登机口怎么走对了很好นะคะเก่งมากค่ะทุกคน请问六号登机口怎么走对เก่งมากเลยอ่ะพิมพ์คล่องมากเลยค่ะ很棒不要忘记点赞哦点赞เข้าใจแล้วคลิกไลค์เลย还有记得分享อย่าลืมแชร์ไปทบทวนไปเรียนรู้เพิ่มเติมนะคะไว้ดูซ้ำได้เนาะประโยคต่อไปนะคะ下一句四十นะ我能为您做什么我能为您做什么ประโยคนี้เขาเรียกเป็นโครงสร้างแบบมารยาทของชาวจีนอารมณ์ว่ามีอะไรให้ดิฉันได้ช่วยทำไหม我能为您做什么จริงๆเนี่ยก็คล้ายๆกับประโยคข้างหน้าเพราะฉะนั้นสำนวนนะคะเวลาที่แบบอารมณ์ว่ามีอะไรให้ดิฉันช่วยไหมจะมีอยู่2ประโยคด้วยกันก็คือ您需要帮助吗คุณต้องการความช่วยเหลือไหมกับอีกอันนึงคือบอกว่าฉันน่ะสามารถช่วยอะไรคุณได้ไหมก็คือ我能为您做什么นะคะคำว่า我แปลว่าอะไรwo แปลว่าฉันหนึ่งแปลว่าสามารถ为แปลว่าเพื่อเราไปช้าๆประโยคนี้ซับซ้อนนิดนึงนะคะหงแดงบอกว่าแชร์แล้วครับโอเคค่ะขอบคุณค่ะนะตัวกุ้งบอกว่าหนึ่งเว่ยนี้ตัวสมะนะคะซึ่งพอคำว่าเว่ยนี่แปลว่าเพื่อนั้นสามารถเพื่ออะไรล่ะข้างหลังเว่ยต้องเป็นคำนามนะคะคือหนินแปลว่าคุณหรือท่านเว่ยหนินเพื่อคุณตัวสมะแปลว่าทำอะไรตัวสมะแปลว่าทำอะไรเพราะฉะนั้นเนี่ย我能为您做什么ดิฉันสามารถที่จะแบบทำอะไรเพื่อคุณได้ไหมอันนี้ก็คือเป็นมารยาทในการถามนะคะว่าเออมีอะไรให้ช่วยไหมนั่นเองนะคะแต่วันนั้นเว้ยหนึ่งช่วยสมอนะคะไปต่ออันนี้ดีกว่าบางทีเนาะเจอแบบส่งเสียงดังนะคะถ้าเราเจอคนส่งเสียงดังเนี่ยพูดประโยคนี้ได้เลย我们不要大声说话นะคะจริงๆหลักๆคือ不要大声说话แต่ในประโยคนี้เราจะใส่คำว่า我们ลงไป我们不要大声说话我们不要大声说话หลายคนบอกอะไรเนี่ย我们แปลว่าพวกเราใช่ป่ะ我们คือพวกเรานะคะ不要เนี่ยเป็นตัวที่บอกว่าไม่เอานะอย่านะ不要ไม่เอานะอย่านะอย่าทำสิ่งนั้นแล้วก็ใส่คำว่า
不要นะคะ不要คราวนี้อันต่อมาเนี่ยคือ大声不要บอก verb ตัวไหนก็เป็นการบอกว่าอย่าทำสิ่งนั้นนะคะ不要去อย่าไป不要吃อย่ากินนะคะ不要动อย่าขยับนะคะ不要看อย่าดูนะคะ不要买อย่าซื้อเนี่ย不要大声คือเสียงดัง大声คือเสียงไม่ใช่เสียงใหญ่เสียงดัง不要大声不要大声อย่าเสียงดัง说话说话แปลว่าพูด speak or talk ต้องเคย说话不要大声说话不要大声说话อย่าพูดเสียงดังอย่าพูดเสียงดังนะคะเนาะทำไมเราถึงใส่หัวมันรู้ไหมเวลาที่เราอยากจะเตือนนะคะกลุ่มเราบางทีเนี่ยไปกับเพื่อนคนจีนด้วยกันแล้วบางครั้งเขาอาจจะสนุกสนานเนาะก็จริงๆคนไทยเราก็เป็นนะเวลาที่เราอยู่กลุ่มเดียวกันคนไทยเยอะๆนะกลุ่มเดียวกันเราบางทีคุยเสียงดังเรามันของเราถ่ายรูปเซลฟี่เสียงดังขึ้นมาแบบเนี้ยถ้าเราพูดว่า你们不要大声说话ถ้าเราใช้คำว่า你们ปุ๊บมันแปลว่าเรากับเขาคือคนละพวกกันนะอันนี้คือมันเหมือนเป็นจิตวิทยาอย่างหนึ่งแล้วเป็นมารยาทแบบบอกพวกเธออย่าเสียงดังสินั่นแปลว่าเรากำลังว่าเขาใช่ไหมคะประมาณว่าฉันน่ะเงียบนะแต่พวกเธอเสียงดังพวกเธออย่าเสียงดังสิเห็นไหมเราเหมือนคนละฝ่ายมันเหมือนกับเราว่าเขาอยู่แต่ถ้าเราบอกเอ้ยหัวมันปุยอดาชงโชค่ะอารมณ์แบบเราก็เข้าไปอยู่ในกลุ่มเดียวกับเขาแบบเราก็เสียงดังกันหมดแหละแล้วก็แบบเหมือนมาเตือนเฮ้ยเราอย่าพูดเสียงดังกันนะอะไรแบบนี้มันก็จะดูแบบซอฟต์กว่าแล้วมันไม่เป็นการผิดใจกับเพื่อนคนจีนด้วยนะคะประมาณนี้เราสูว่ามันเป็นการพูดที่น่ารักมันดูเป็นกันเองแล้วก็กลมกลืนนะเนาะไม่ได้เป็นการว่าเขาด้วยเพราะฉะนั้นเราสูจึงไม่ค่อยแบบอยากให้เราไปพูดว่าเอ้ยปุยอต้าเชิงโซ่ค่ะไม่ใส่หัวเหมือนได้ไหมได้มันก็ได้แหละแต่ถ้าเราบอกเอ้ยปุยอต้าเชิงโซ่ค่ะมันก็เหมือนเราไปว่าเขาว่าแบบอย่าเสียงดังดิอย่าเสียงดังค่ะใช่ปะแต่ถ้าเราใส่หัวเหมือนลงไปมันจะรู้สึกดีขึ้นพวกเราอย่าเสียงดังเนาะก็แปลว่าคนพูดก็เสียงดังเหมือนกันเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราอะทุกคนอะต้องแบบลดเสียงลงเงียบๆหน่อยก็เลยใส่คำว่าหัวมันลงไปรู้สึกว่ามันน่ารักดีเนาะหัวมันปยอตาเซิงโชว์นะคะเก่งมากนะคะหัวมันคือพวกเรานะหัวมันปยอตาเซิงโชว์ได้หมดเลยนะคะถูกต้องเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราต้องการบอกว่าเราอยากจะห้ามอะไรใครนะคะเนาะใส่คำว่าหัวมันปุยาวอะไรก็ได้เช่นพวกเราอย่าไปเลยผมคิดว่าผมไม่อยากไปหรอกผมไม่อยากไปหรอก太晚了ผมไม่อยากไปหรอกมันดึกแล้วอะเราอย่าไปเลย不要去了不要吃了ไม่ต้องกินแล้วอะไรแบบเนี้ยนะคะก็ใส่ได้หมดเลยนะพี่แนวว่าบุยอต้าเชิงเฉาเนาเฉาเนาก็ได้เฉาเนาก็จะออกแนวแบบว่าเอะอะโวยวายทะเลาะเบาะแว้งกันอะไรอย่างเงี้ยเฉาเฉาเนาเนานะคะเนาะเก่งมากเลยค่ะทุกคนหันปังเตะวงบุยอต้าเชิงโชว์ฟ้าก็แบบอารมณ์แบบอย่าพูดเสียงดังนะคะอารมณ์ประมาณนี้นะคะเก่งมากทุกคนพิมพ์มาดีมากเลยวันนี้แบบเก่งกว่าเมื่อวานอีกอะแล้วทุกคนได้แบบไปดูสรุปย่างเราซื้อสรุปขึ้นเพจไปแล้วนะเนื้อหาเมื่อวานเนี้ยเดี๋ยวให้ดูเดี๋ยวเก่งนี่เหมือนข้าเนี่ยเนื้อหาเมื่อวานนะคะเนี่ยเราซื้อสรุปแล้วโพสต์ไปที่หน้าเพจให้แล้วนะคะเมื่อวานที่เราซื้อสอนจำได้ไหมหายที่จะมา昨天老师教过的内容已经都发到粉丝网页上了老师ได้โพสต์ไปที่เพจแล้วนะคะเนี่ยไลน์เมื่อวานเนี่ย647จริงๆซื้อ648นะคะเมื่อวานที่สอนเนี่ยมันซื้อสรุปละเอียดมากเลยนะเนี่ยเห็นมั้ยเมื่อวานเราซื้อสอนแกรมมาเรื่องตัวบวกเวิร์บที่แปลว่าทำอะไรเยอะๆใช่มั้ยคะตัวชื่อตัวเคอตัวคันตัวเสือตัวชัวตัวเลี่ยนสีแล้วยังมีสอนอะไรเพิ่มเติมอีกยังมีอันนี้เห็นมั้ยเมื่อวานสอนไปก่อนตัวนึงคือสอหยอร์นะคะกุ้งบวกข้านบวกข้านเลยจริงมากบวกข้านเลยใช่มาดีใจนะคะยังไงดูแล้วคลิกไลค์แล้วก็ฝากแชร์กันด้วยนะคะจะได้แบบมาเรียนรู้ภาษาจีนด้วยกันได้อย่างสอหยอร์บวกเวิร์บเนี่ยก็จะเป็นการบอกว่าทำอะไรให้มันเร็วหน่อยนะใช่ไหมจำได้ใช่ไหมคะเมื่อวานที่สอนสอหยอร์บวกเวิร์บก็ทำอะไรให้มันเร็วหน่อยอย่างเช่นเนี่ยสอหยอร์睡觉นอนเร็วหน่อยนะสอหยอร์回家กลับบ้านเร็วหน่อยนะจอเดี๋ยวทูฟ้าเราต้องออกเดินทางให้มันเร็วหน่อยนะจอเดี๋ยวชูฉี่เราก็ต้องแบบ
พักผ่อนเร็วหน่อยนะ早点回来กลับมาเร็วหน่อยนะแม้สรุปแบบนี้มันจะแบบเห็นภาพชัดเจนแล้วก็เข้าใจง่ายสามารถเซฟเก็บไว้ในมือถือเอาไว้ทบทวนได้นะคะแล้วก็มีอันนี้เมื่อวานที่สอนเรื่องการชิมใช่ไหมถ้าเราเน้นถึงเรื่องกินเราก็ใช้คำว่าช้องถักนะคะแนตตี้ขอบคุณสำหรับดูหัวใจดาว50ดวงที่ให้เราซื้อนะคะเชียร์ขอบคุณค่ะว่าให้ไม่ขั้นต่อยกกันควายข้างๆเหรอไปดูนี่เราซื้อแบบทำเองหมดเลยระบายสีเขียนเองรอบนี้ก็คือช่วงเนี้ยจะเริ่มใช้แบบเขียนให้พวกเราจะเป็นเหมือนแรงบันดาลใจให้พวกเราได้ฝึกเขียนไปด้วยนะคะเพราะว่าหลายๆคนว่าหนูอยากฝึกเขียนเตรียมสอบ PSK ใช่ไหมคะเราซื้อก็แบบเราซื้อก็เขียนให้นี่ลายมือเราซื้อเองชื่อแปลว่าลองไงฮะลองแล้วก็จริงชื่อตัวเดียวแปลว่าลองแต่พอชื่อมันเป็นคำซ้ำก็ลองหน่อยเห็นไหมเราก็จะมีแบบซักหน่อยให้เห็นอารมณ์ว่ามันแปลว่าซักหน่อยนะคะชื่อบวกเวิร์บก็เป็นการบอกให้ลองทำสิ่งใดเช่นชื่อย่องใช่ไหมชื่อย่องคือลองใช้แล้วก็อย่างเช่นหลายอีกขอเมื่อวานสอนคำว่าหลายอีกขอสักคำหนึ่งบางคนลืมไปแล้วใช่ป่ะเนี่ยสักคำหนึ่งนะสักคำหนึ่งหลายอีกขอเพราะไหลเนี่ยมันไม่ได้แปลว่ามาอย่างเดียวเวลาที่มันใช้ในบิสเนสหรือว่าใช้ในชีวิตประจำวันจริงๆเนี่ยมันยังมีความหมายแปลว่าเอาก็ได้ไหลอีกขอเอาคำหนึ่งเช่นมีหลายตัวสอบบางทีแบบจะตักข้าวให้เพื่อนอะไรเงี้ยเอาเท่าไหร่เธอจะเอาเท่าไหร่มากน้อยแค่ไหนชื่อไหลอีกขอฮะชื่อมาสาวอ่ะชื่อไหลอีกขอมาเอาแค่นี้หรอแบบน้อยขนาดนี้เหรอเอาแค่คำเดียวเองเหรออะไรประมาณนี้หลายอีโขใช่ไหมคะแต่ถ้าต้าโขก็คือคำใหญ่เฉาโขคำเล็กนะพวกนี้เนี่ยเราซื้อโพสต์ไปแล้วก็ไปย้อนดูได้เลยนะคะแล้วก็มีประโยคยาวด้วยอันนี้ตอนต้นไลฟ์ที่สอนไปนะคะก็สรุปไปแล้วไปดูไปทบทวนได้นะกลับมาที่วันนี้ที่เราเรียนกันแบตเราซื้อจะหมดแล้วนะอยู่อีกแป๊บหนึ่งกลางฉายบมอ่ะเจอริกนะคะเมื่อกี้ชื่อเจอริกนะคะตรงนี้เนาะเดี๋ยวเราซื้อก็จะไปสรุปให้พวกเราเหมือนกันนะคะดีไหมสรุปแบบเมื่อกี้หอบว่าหอบอันนี้ก็คือแบบเป็นออริจินัลเลยแบบดั้งเดิมนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะไปสรุปแบบน่ารักวิธีการใช้นะหาวต้องฉีนะหาวเชียนนะหาวเชียนเป้านะหาวเป่าเราก็จะได้แบบรู้ถึงหลักการใช้วิธีการใช้อันนี้คือมันจะเป็นแบบคร่าวๆให้พวกเราได้ดูนะคะเนาะเป็นไงสนุกไหมนะพรุ่งนี้นะคะถ้าอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมใครที่แบบวันนี้มาใหม่นะแบบยังงงๆนะแบบยังตามไม่ทันเนี่ยแนะนำปูพื้นฐานก่อนนะคะไปปูพื้นฐานปูพินอินแล้วก็เรียนรู้คำศัพท์กับประโยคพื้นฐานถ้าเราพื้นฐานดีเนี่ยเราจะไปเรียนอะไรเนี่ยมันจะง่ายมากเลยแล้วยิ่งแบบใครบอกว่าหนูพิมพ์ไม่ทันพิมพ์ไม่ได้พิมพ์ไม่เป็นทำยังไงต้องเรียนพินอินสักหน่อยนึงนะคะพินอินช่วยได้มันทำให้เราพิมพ์วิธีแบบจริงๆการพิมพ์อ่ะมันมีวิธีการพิมพ์หลากหลายแต่วิธีการพิมพ์ที่ง่ายที่สุดนะคะสำหรับคนรุ่นใหม่ๆเนี่ยก็คือการพิมพ์ด้วยพินอินจะง่ายนะคะแต่ถ้าสมมติว่าคนแบบว่าที่ไม่ได้พินอินเราจริงๆมันมีแบบเขียนก็ได้เนี่ยเราจะทำให้ดูเราจะเขียนลองเขียนในนี้ให้ดูนี่ละกันเราจะเจอสมมติว่าตรงนี้ค่ะมันจะมีแบบพิมพ์นะคะนี่เราเลือกได้สมมติเราจะพิมพ์เราก็จะแบบเนี้ยนี่หอนี่หอใช่ไหมคะขยายแบบเต็ม NIHAO มันก็จะออกมาแบบนี้หอนะเห็นไหมเนี่ยมันเล็กใช่ไหมเดี๋ยวเอาใหม่ก็ตัวอีกชานะคะนี่ละกันแป๊บนึงนะคะมันเหมือนมันค้างเดี๋ยวนิดนึงอันนี้ละกันได้ไหมขยับไม่ได้ตื่นจ้ะเดี๋ยวจะลองทำให้เราดูจะได้แบบสอนเขียนสอนอ่านไปด้วยอ่ะ
อันนี้ได้อยู่มาดูกันนะคะสมมุติว่าเราจะพิมพ์คำว่าหนีห่อนะมาดูกันตรงนี้ก็จะไปที่เราแตะไว้แล้วนะคะคราวนี้เนี่ยเราก็จะพิมพ์ตรงนี้ N I H A O เราก็แบบพิมพ์คีย์บอร์ดภาษาอังกฤษนี่แหละมันก็จะออกมาตรงนี้ให้แล้วเห็นไหม N I H A O ใช่ไหมคะแล้วพอเราโอเคปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีตัวเลือกให้เราอย่างเช่นนี้หอนี้หอมาอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราเอาเราก็แตะเลยเราว่าตัวนี้ใช่เราก็แตะที่ตัวนี้ได้เลยนะคะแตะปุ๊บมันก็ขึ้นเป็นหนีหอให้เราแหละแค่นั้นเองง่ายๆแบบนี้เลยนี้หอหรือสมมติเราจะพิมพ์ว่าช่วยจิ้นสมัยย่างช่วยจิ้นสมัยย่างนะคะเดี๋ยวซื้อเลือกฟอนต์ให้มันใหญ่ขึ้นดีกว่าช่วยจิ้นสมัยย่างเห็นไหมมันก็จะมีพิมพ์ขึ้นมาช่วยจิ้นสมัยย่างถ้าเป็นไฮไลท์สีน้ำเงินคือมันยังไม่ได้เลือกคำแล้วเราต้องมาเลือกช่วยจิ้นสมัยย่างช่วยจิ้นสมัยย่างเห็นไหมเราไม่ต้องเขียนเป็นเราแค่แบบพอจำตัวจีนได้เราก็จะสามารถเลือกได้นะคะเราก็เลือกเลยเอาแรกเลยเราจิ้มไปซุยจิ้นสมัยย่างก็คือช่วงนี้เป็นอย่างไรบ้างถ้าเกิดว่าหนูว่าหนูไม่ได้พินอินไม่เป็นไรค่ะไม่ได้พินอินเอาเขียนเอาก็ได้นี่ตรงนี้เขียนเอานะคะไปก็เขียนไปอย่างเช่นคำว่าหัวแปลว่าฉันก็เขียนหัวไปแต่อันนี้คือต้องเขียนตัวจีนเป็นไงเขียนหัวเสร็จปุ๊บเลือกหัวหัวแม่นหัวแต่แล้วก็เลือกไปเลือกหัวแล้วกันหัวก็แตะไปหัวใช่ไหมหัวหัวย่าหัวย่าย่าก็เขียนไปตัวย่าย่าอยู่ไหนย่าแตะไปย่าหัวย่าอีเปย์เอาหนึ่งแก้วก็เขียนตัวอีเปย์ก็เขียนตัวเปย์แต่อันนี้คือแบบต้องเขียนตัวจีนได้ถ้าเขียนไม่ได้มันก็ทำแบบนี้ไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดแล้วว่าเราถนัดพิมพ์อินใช่ไหมคะเราก็พิมพ์ไปเลยหัว W O ย่า Y A O อีเปย์ Y E E เปย์ B E I เนี่ยออกมาหัวย่าอีเปย์หัวย่าอีเปย์คาเฟ่อะไรกันเนี่ยคืออะไรที่เราพิมพ์บ่อยๆมันก็จะออกออโตเมติกมาให้เราเลยแล้วก็แตะปุ๊บเนี่ยเห็นไหมเราจะแตะที่ตรงนี้แตะปุ๊บมันก็ขึ้นละหัวย่าอีเปย์เราพิมพ์ต่อเราไม่เอาคาเฟ่เราเป็นนิ้วไหนสิขึ้นมาให้ด้วยไหนมันก็คาเฟ่สุยเจียวช้าไหนช้านิ้วไหนหงจู่มันก็จะแบบมีคำแบบที่มันน่าจะเป็นไปได้มาให้สมมติเราไม่เอาพวกนี้เลยเราอยากได้เป็นเจนจูไหนช้าก็พิมพ์ไป z h e n z h u เจนจูเห็นไหมพิมพ์แค่เจนจูเองมีศัพท์คำว่าเจนจูไหนช้าออกมาให้ด้วยแล้วก็แตะเลยค่ะเลือกเลยค่ะเจนจูไหนช้าปุ๊บออกมาแล้วง่ายมากเห็นไหมวิธีการพิมพ์จีนพิมพ์อินง่ายสุดใช่พิมพ์ง่ายสุดก็ถึงบอกว่าเนี่ยแหละเหตุผลที่ทำไมถึงต้องเรียนพินอินมันช่วยในการแบบเรื่องพิมพ์พิมพ์ติดต่อสื่อสารกับคนจีนได้นะคะเนาะเห็นไหมง่ายเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะบอกว่าถ้าใครพื้นฐานไม่ดีแนะนำว่าเรียนพินอินควบคู่ไปกับการออกเสียงการออกเสียงมันจะทำให้แบบพินอินคือการออกเสียงอยู่แล้วแหละคือเรียนเรื่องพินอินเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้เรียนรู้พวกคำศัพท์กับประโยคที่ต้องใช้ในชีวิตประจำวันเพิ่มเติมเรียนรู้ควบคู่กันไปเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราได้การออกเสียงด้วยแล้วเราจะได้คำศัพท์ที่เราจะใช้พูดด้วยไม่งั้นหนูได้พินอินแล้วไงต่ออ่ะแต่หนูไม่ได้คำศัพท์หนูไม่ได้ประโยคหนูไม่สามารถสื่อสารได้หรือหนูได้พินอินค่ะแต่ว่าพูดเป็นประโยคไม่ได้แล้วหนูจะพิมพ์คุยกับใครล่ะคะจริงไหมหนูได้แต่พูดพูดโมฟัวป้า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 อ้า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 แต่หนูไม่ได้เป็นแบบคำแล้วหนูจะคุยกับใครเพราะฉะนั้นเนี่ยพวกเนี่ยมันต้องเรียนควบคู่กันไปเรียนไปพร้อมๆกันค่อยๆจำไปวันละนิดวันละหน่อยมันไม่ได้ที่แบบเรียนปุ๊บเดียวแล้วจำได้เลยมันต้องใช้เวลาในการจำทำซ้ำๆหลายๆวันทำซ้ำๆหลายๆครั้งนะคะยิ่งเรามีเวลาเนี่ยซ้ำมันมากเท่าไหร่เนี่ยเราก็จะแบบคล่องมากขึ้นคล่องมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็จะแบบชิลเลยนะคะในจีนมีแซ่หันมีค่ะมีแซ่หันค่ะแช่เก้าเย่หวยอชิมังโกละโอเคจำพินอินพร้อมกับจำตัวจีนถึงจะจำได้ถูกต้องนะคะมาก็ถ้าสนใจเนี่ยนะคะอย่างคอร์สเนี้ยตอนนี้เราซื้อมีโปรโมชั่นเป็นคอร์สออนไลน์นะคะเราซื้อเน้นออนไลน์เนื่องจากว่ามันสามารถเรียนซ้ำได้ไม่จำกัดชั่วโมงเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เราลืมเราก็กลับมาเรียนซ้ำได้อีกทีอย่างถ้าไม่มีพื้นฐานนะคะอยากปูพื้นฐานใหม่นะคะก็แนะนำเป็นคอร์ส Chinese So Easy เลยเนี่ยสื่อสารหนึ่ง
ันนี้คือปูพื้นฐานให้เราใหม่นับจากศูนย์ไม่มีอะไรเลยโบเบหรือแบบคนที่เรียนมาแล้วในระดับนึงแต่ยังสื่อสารไม่ได้แล้วยังคงแนะนำเป็นอันนี้บางคนเรียนมาแล้วว่าจริงแต่สื่อสารไม่ได้ก็แปลว่าพูดไม่ได้ก็คือยังไม่เป็นเรียนมาแล้วแต่พูดไม่ได้ก็คือเหมือนกับก็ยังไม่เป็นเพราะฉะนั้นเนี่ยควรจะปูพื้นฐานใหม่แล้วตั้งทำพื้นฐานของเราให้แน่นพอพื้นฐานดีเรามีคำศัพท์เรามีประโยคพื้นฐานเรารู้โครงสร้างรู้ไวยากรณ์ง่ายๆแล้วเนี่ยมันจะทำให้เราต่อยอดได้ง่ายขึ้นเก็ตอะไรได้ง่ายมากยิ่งขึ้นแล้วเนี่ยพอมาดูเรียนฟรีต่อในไลฟ์เนี่ยมันก็จะยิ่งแบบเข้าใจง่ายมากขึ้นนะคะเนาะก็จะเหมือนเพื่อนหลายๆคนที่อยู่ในไลฟ์ที่เรารู้สึกว่าทำไมเพื่อนพิมพ์เก่งจังทำไมเพื่อนศัพท์เยอะจังเขาก็เนี่ยเรียนรู้จากสิทธิ์คอร์สพวกนี้นะคะแต่ถ้าเกิดคนที่พื้นฐานดีแล้วคือพินอินได้แล้วพอสื่อสารได้แต่ติดปัญหาตรงที่เรียงประโยคไม่ค่อยเก่งนะคะเวลาที่พูดเนี่ยไม่รู้ว่าพูดถูกหรือว่าพูดผิดหลักนะคะเนี่ยก็จะเป็น Chinese Fan สื่อสาร2นะแต่ละข้อนี้เนื้อหาไม่เหมือนกันนะคะมันจะไล่เป็นสเต็ปมันจะเป็นหลักสูตรที่เรียนต่อเนื่องกันนะคะอย่างถ้าคนเนี่ยที่เป็นแล้วคือฟังอ่านเขาเรียกว่าฟังพูดได้แล้วอะแล้วไปถึงสเต็ปที่เริ่มดูซีรีส์ได้แล้วนะคะเริ่มดูซีรีส์เลยแต่ยังดูไม่เข้าใจหมดนะคะก็จะแนะนำเป็นคอร์สพูดจีนเปปังสื่อสารโดนใจคอร์สเนี้ยจะประมาณ HK ระดับ4นะคะ HK 3 4ขึ้นไปจะดีที่สุดถ้า HK 1 2มาเรียนเนี่ยเราสึกว่ามันยากไปแล้วมันจะแบบพอมันเรียนอะไรที่ยากไปก็แปลว่ามันเป็นเราทำในสิ่งที่เราไม่เหมาะบางคนหนูอยากแบบคุ้มๆเลยค่ะเราสื่อหนูไปเรียนอันยากเลยได้ป่ะแล้วเดี๋ยวมาเรียนฟรีหน้าเพจกับเราสื่อจะบอกว่ามันเหมือนกับเราไปทำในสิ่งที่มันไม่เหมาะกับเราอย่างเช่นเรากินเผ็ดไม่ได้แต่เราอยากคุ้มให้เขาใส่พริกเยอะแล้วเราแบบกินเผ็ดเกินมันก็ไม่เหมาะกับเราแล้วเป็นยังไงอร่อยไหมจากอาหารจานนั้นเป็นอาหารที่อร่อยแต่เราใส่พริกเยอะเกินไปมันก็ไม่อร่อยมันไม่ใช่อะมันไม่ตอบโจทย์เราไงเพราะเราเป็นคนไม่ได้กินเผ็ดเพราะฉะนั้นเราจึงบอกว่าทุกคอร์สเนี่ยการเลือกก็สำคัญเราจึงถามทุกครั้งเลยว่ามีพื้นฐานไหมอยากเรียนเพื่อทำอะไรเพื่อจะได้ตอบโจทย์บางคนเนี่ยซื้อเรียนมาตั้งนานยังพูดไม่ได้เลยอะพิมพ์อินก็ไม่แม่นนะคะอันนี้ไปก่อนเลยคอร์สนี้ so easy อยากให้ลงคอร์สนี้ก่อนแต่ถ้าเกิดว่าหนูบอกเอ้ยพิมพ์อินหนูเรียนมาหลายรอบแล้วซื้อเรียนจนแบบแม่นละแต่หนูอะเรียงประโยคไม่ค่อยได้นะคะ HK ประมาณระดับ2ระดับ3นะคะก็ให้ใช้ Chinese Fun นะคะ Chinese Fun ถ้าเกิดว่าระดับ4เนี่ยก็จะประมาณพูดจีนเป๊ะปังสื่อสารโดนใจแต่ถ้าหนูแบบเก่งและ Advanced แล้วเนี่ยนะคะคือพูดจีนได้อยู่แล้วแต่อาจจะมีติดแบบสำนวนไม่ค่อยได้มันไม่ได้เก็ททุกอย่างเนี่ยก็จะแนะนำเป็น Conversation 4อันนี้กำลังสอนอยู่สนุกอันนี้ต้องบอกนะว่าถ้าไม่ได้แบบเรียนเป๊ะเรียนคอร์สด้านบนมาก่อนเนี่ยเขาจะบอกแบบคอร์สนี้ค่อนข้างยากนะคะหลายคนเข้ามาวันนั้นมีคนนึงสมัครคอร์สโซอีซี่กับเราซื้อไปแล้วใช่ไหมติดใจก็มาลงรวดเดียว3คอร์สลงหมดนี้เลยเพิ่งแบบสมัครไปเลยนะแล้วก็เอ้ยมาต่อ3คอร์สนี้ปุ๊บเขาพอรับเข้ากลุ่มไปใช่ไหมคะเขาก็เช็คแต่ละคอร์สสารบัญมีอะไรบ้างก็คลิกเข้าไปดูเขาก็ไปเช็คเนาะว่าแต่ละคอร์สมีอะไรบ้างเขาไปเปิดเจอคอร์สนี้เขาบอกเราซื้อทำไมมันยากอย่างนี้มันอะไรก็ไม่รู้ไม่มีพินอินแล้วหนูจะรู้เรื่องได้ยังไงเราซื้อบอกว่าหนูใจเย็นๆก่อนนะคะหนูเพิ่งมาลงโซอีซี่กับเราซื้อไปแค่ไม่กี่วันเองนะคะแล้วหนูอยู่ดีๆมาเปิดคอร์สนี้มันก็ต้องยากสิคะแต่คอร์สนี้เนี่ยคือเราซื้อกันมันจะบอกว่าจะให้พวกเราเห็นว่าระดับของ so easy ไปจนถึง Chinese conversation เนี่ยมันระดับมันต่างกันมากเพราะฉะนั้นหนูจะเห็นว่าถ้าเราเรียนตั้งใจเรียนจริงๆเนี่ยมันเก่งขึ้นเยอะเลยนะจากศูนย์อะจนมาเห็นคอร์สเนี้ยข้อนี้คือไม่มีพิมพ์อินแปลว่าทุกคนอ่านตัวจีนออกเห็นไหมคะอ่านตัวจีนออกแล้วก็สามารถสื่อสารได้นะคะเพราะอันนี้จะเป็นบทสนทนาแบบคนจีนคุยกันเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างที่จะยาวเหมาะสำหรับ HK 4 5ประมาณนี้แต่ถ้าหนูยังไม่ค่อยได้นะก็แนะนำเนี่ยคอร์ส2อันเนี้ยเรียนก็เรียกว่าเรียนต่อเนื่องกันก่อนอันนี้ก็จะเริ่มยากแหละและอันนี้คือค่อนข้างยากเลยทีเดียวนะคะค่อนข้างยากเลยหรือคนที่อยู่เมืองจีนอยู่แล้วอย่างเงี้ยก็คอร์สเนี้ยเหมาะนะคะ ก็จะประมาณนี้แหละนะคะก็แนะนำคอร์สตอนช่วงท้ายไลฟ์เพราะหลายๆคนอ่ะอยากเรียนกำลังซื้อแต่ว่าไม่รู้ว่าจะลงคอร์สไหนแล้วก็เรียกว่าบอกข้อมูลนะคะในการแบบว่าเลือกก็จะได้เลือกได้ถูกต้องแล้วเดี๋ยวมาขอรายละเอียดคอร์ส
เรียนคลิปเรียนฟรีได้นะคะเราซื้อแต่ละคอร์สเนี่ยก็จะมีคลิปทดลองเรียนให้กับเรามีรายละเอียดเพิ่มเติมให้นะคะแล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นเนี่ยเหลือเพียงคอร์สละ 2,999 บาทเองนะคะมีเป็นราคาพิเศษแต่ถ้ามาจากในไลฟ์นะคะเราซื้อก็จะให้ราคาพิเศษที่ลด 50% จาก 5,000 ใช่ไหมคะจะเหลืออยู่ที่ 2,500 บาทนะลดให้ 50% นะคะสซิฟ่าลงเลยเราลงหมดแล้วมาเออนะคะเนาะก็จะดีตรงที่แบบมันเรียนซ้ำได้นะคะมันเรียนซ้ำได้เนาะใครสนใจนะคะมาจากไลฟ์นี้นะเราซื้อให้ราคาพิเศษเลยนะคะ 2,500 บาทนะคะจากราคาโปรอยู่ที่2,999แล้วเดี๋ยวให้หนังสืออีกเล่มนึงพร้อมจะส่งฟรีทั่วประเทศไทยนะคะแต่ถ้าสมมติลงหมดเลย4คอร์สเดี๋ยวหลังไมค์เลยจะมีราคาพิเศษขึ้นไปอีกให้ด้วยนะคะโอเคก็เดี๋ยวเราซื้อจะสรุปไว้ที่หน้าเพจให้อีกทีเกี่ยวกับเนื้อหาที่เราเรียนกันในวันนี้ดีไหมคะเมื่อก่อนพี่อาทิชาผมเมื่อก่อนผมยังไม่รู้จักเหล่าซื้อผมคิดว่าพินอินไม่สำคัญเพราะผมอะยังไม่เข้าใจในภาษาจีนพอทุกวันนี้เริ่มเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงต้องเรียนพินอินต้องขอบคุณเหล่าซื้อนะครับโอเคยินดีค่ะก็จริงๆหลายคนก็ถามเราเสมอว่าต้องเรียนพินอินหรอคือไม่เรียนอ่ะก็ได้ก็ไม่ได้ว่าอะไรคือคนสมัยก่อนอ่ะเขาก็ไม่ได้เรียนพินอินเขาก็ยังออกเขาก็พูดจีนได้นะคะมีคนจีนหลายๆคนก็ไม่ได้เรียนพินอินก็พูดจีนได้เด็กๆเนี่ยคนจีนที่เกิดที่เมืองจีนเขาก็พูดได้โดยที่เขายังไม่ได้เรียนพินอินแต่ว่าเราอ่ะเป็นคนต่างชาติเราอ่ะถ้าเกิดเราอยู่กับคนจีนตลอดเวลาเลยอ่ะเราก็ไม่ต้องเรียนพินอินก็ได้เราก็คือฟังเขาตลอดเวลามันก็จะได้โดยอัตโนมัติอยู่แล้วแต่ปัญหาก็คือว่าพอกลับมาที่ตอนพิมพ์อ่ะพิมพ์คุยกันเนี่ยมันจะมีปัญหาละคือเราพูดได้ไงก็คือพูดไปเลยแต่ตอนพิมพ์อ่ะเราจะเอาอะไรไปพิมพ์กับเขาอ่ะเขียนก็เขียนไม่เป็นเขียนนี่ยากกว่าพิมพ์อินอีกนะเพราะเขียนอ่ะมันต้องรู้สเต็ปลำดับขีดแล้วเรายังต้องจำตัวแต่ละตัวเองถ้าเกิดว่าเราเขียนไม่ได้นี่ไปกันใหญ่แต่พินอินเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะแบบไม่ 100% ก็จริงแต่เราเดาจากเสียงได้เออชื่อฟานมันน่าจะเป็น C H I เนาะ F A N วอดเสียงหนี I miss you W O X I แล้วคือเรายังพอเดาได้อะแล้วเวลาเราพิมพ์ไปเนี่ยมันจะมีออโต้แบบที่เราซื้อบอกเมื่อกี้เรายังพอเดาตัวอักษรได้เนี่ยคือแบบข้อที่ง่ายมากๆของการประโยชน์ของการเรียนพินอินเราซื้อจึงแบบเชียร์ให้ทุกคนได้เรียนเพราะว่า1เนี่ยหนูจะได้รู้หลักการออกเสียงของภาษาจีน2ทักษะการฟังเราดีขึ้น3เนี่ยมันจะมาอยู่ในช่วงของตอนที่เราเรียนได้ในระดับนึงแล้วเราอยากจะพิมพ์สื่อสารกับคนจีนพิมพ์กับคุณครูหรือว่าพิมพ์คุยในไลฟ์แบบเนี้ยมันมีประโยชน์มากเลยแล้วรู้มั้ยเวลาที่เราพิมพ์ได้เราสนุกและอย่างนึงมันก็เรียกว่าทำให้ภาษาจีนเราเก่งขึ้นด้วยนะคะเพราะเวลาที่เราพิมพ์น่ะสมองเราได้คิดเป็นไปได้ไงว่าเราพิมพ์เราไม่คิดคือและทุกครั้งที่เราคิดน่ะมันจะทำให้เราเก่งขึ้นทุกครั้งที่เราคิดเราก็จะเก่งขึ้นทุกครั้งที่เราพิมพ์เราก็จะเก่งขึ้นเพราะว่าเราพิมพ์เราได้คิดเราซึ่งเน้นตรงนี้มากเราซึ่งว่าแบบมาไลฟ์ซ้ำๆเป็นประจำอยู่เรื่อยๆในคอร์สก็ต้องส่งคลิปเข้าไปใหม่เรื่อยๆให้พวกเราได้ฟังได้พิมพ์ได้โต้ตอบกับเราซื้อเพราะทุกอย่างถ้าไม่ทำซ้ำมันก็จะถอยมันก็จะหลือเพราะเนี่ยต้องทำซ้ำๆอยู่เป็นประจำได้คิดอยู่บ่อยๆไม่งั้นเดี๋ยวไม่เป็นอัลไซเมอร์ใช่ไหมเพราะว่าไม่ค่อยได้คิดทำอะไรแต่เดิมๆมันก็ต้องมีอะไรใหม่ๆเสริมให้ตลอดเวลานะคะเนาะโอเคพินอินพอได้แต่ไม่คล่องครับแต่พอฟังเข้าใจและสื่อสารได้ควรลง2หรือ3พอสื่อสารได้นะคะถ้ามีปัญหาเรื่องยังเรียงประโยคไม่ค่อยแม่นแล้วก็สื่อสารไม่คล่องเราจะแนะนำให้ลงใช้ English Fun ก่อนพินอินได้แล้วข้ามไปเลยถ้าพินอินพอพินอินได้แล้วไม่แม่นไม่เป็นไรแต่พินอินได้แล้วแล้วก็เรียกว่าพอพูดคุยสื่อสารได้นิดหน่อยนะคะแต่ไม่คล่องเนี่ยเราสื่อสามารถแนะนำว่าสามารถข้ามไปเรียนที่ Chinese Fun ได้เลยแต่ถ้าสมมติว่าเออพอแบบพูดได้เนี่ยในระดับแบบเรียกว่าเวลาคุยกับคนจีนได้สัก 50% แล้วอะก็ขึ้นคอร์สนี้ไปเลยเป๊ะปังก็ไปเรียนอะไรที่มันยากขึ้นอีกนิดนึงนะคะเนาะก็จะประมาณนี้แนะนำ2นะคะแต่ถ้าเราคิดว่าแบบเฮ้ยได้ 50% แล้วอ่ะก็ข้ามไป3ไปเลยนะคะเนาะก็จะประมาณนี้นะคะยังไงเราก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนเนาะเราค่อยๆเรียนรู้กันไปวันละนิดวันละหน่อยเหมือนการหยอดกระปุกเราซื้อไม่เรียกว่าไม่เน้นไม่แนะนำว่าเรียนแบบทุ่มเทที่แบบ
วันเดียวเราจบอะไม่เอาเราเน้นว่าเราทำซ้ำๆเราไปแบบยาวๆนะคะอยากให้เก่งแบบยั่งยืนไม่ได้เก่งแบบวันเดียวโอเควันนี้ฉันได้แล้วฉันจบแล้วไม่เอาเรียนแบบนั้นอะไม่ว่าจะเรียนอีกกี่วิชาไม่ว่าจะทำอีกจะเรียนวิชาอะไรมันก็ไม่ได้เพราะว่าพอหนูได้แล้วหนูทิ้งอะนะคะมันต้องมีวินัยนะคะมันถึงจะไปถึงจุดที่เราพูดได้คือการทำซ้ำๆไปเรื่อยๆจนเราได้แต่ถ้าเราอยากจะเป็นเอ็กซ์เพิร์ทเราอยากจะเก่งเราจะต้องมีความบ้าเข้ามาอีกก็คือแบบอุ้ยฟังมันทั้งวันฝึกมันตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบเป็นเก่งเป็นเอ็กซ์เพิร์ทถ้าเราอยากทำได้เราจะต้องทำซ้ำๆตลอดเวลานะคะอืมโอเคงั้นก็ไลน์นี้จบแค่นี้นะคะเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะยังไงนะอย่าลืมเตี่ยนจันเป็นกำลังใจให้เราซื้ออีกครั้งหนึ่งด้วยนะคะและอย่าลืมแชร์นะคะแบ่งปันกันด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะเฉียดเฉียดตาเจอเจอกันเจียนสวัสดีค่ะไปแล้วนะหวานอันค่ะ